หนุ่มไม่พอใจถูกเตือนคุยเสียงดังในโรงหนังก่อนสุดท้ายออกไปดักเตะตบคนเตือน <c oughs> <h ats> เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานางสาวเชอร์นามสมมติอายุ27ปีและนางสาววันนามสมมติอายุ26ปีทั้งสองคนทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัทแห่งหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหลังถูกชายไทยดักทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินจนได้รับความความเสียหาย <h ats> ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเหตุเกิดหน้าโรงพาพยนภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ริมถนนสุขุมวิทใกล้แยกแหลมฉบังต่อทุ่งสุขขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยเหตุการณ์นี้มีการแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังแต่กลัวคดีไม่คืบและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะชายที่ลงมือ ทำร้ายรายนี้อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตตำรวจไม่กล้าดำเนินคดีและขู่จะมาทำร้ายที่ทำงานอีกโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อเวลา19นาฬิกา45นาทีของวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตนทั้งสองคนได้เดินไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวระหว่างที่กำลังดูหนังได้มีกลุ่มผู้ชายและผู้หญิง3คนเป็นชายหนึ่งหญิงสองมีการพูดคุยกันเสียงดังลั่นมาจากทางด้านหลัง โดยคนกลุ่มนี้มีการพูดคุยเสียงดังนานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงตัดสินใจหันไปบอกว่าพี่ขารบกวนเบาเสียงหน่อยนะคะแต่ฝ่ายผู้ชายผู้สวนกลับมาว่าแล้วมึงมีปัญหาอะไรมึงเพิ่งจะเคยเข้ามาดูหนังหรืออีบ้านนอกถ้ามึงอยากดูเงียบๆก็กลับไปดูที่บ้านมึงดีที่นี้เขาดูกันแบบนี้พร้อมกับใช้เท้าถีบเบาะนั่งด้านหน้าตนพยายามอธิบายว่าไม่ได้ปัญหาอะไรค่ะแต่ที่นี้มันในโรงหนังและส่งเสียงดังกันมานานแล้ว แต่ชายดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดและตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายตลอดเวลาพร้อมทั้งขู่ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูข้างนอกตนทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีจึงเลือกที่จะเงียบพอหนังใกล้จะจบชายดังกล่าวได้ลุกขึ้นออกไปก่อนหนังจะจบประมาณ15นาทีส่วนตนทั้งสองคนพอหนังจบก็รีบเดินออกจากโรงหนังเพื่อเดินทางกลับทันทีเพราะไม่อยากมีปัญหา ระหว่างที่กำลังจะเดินไปลงลิฟต์ชายดังกล่าวได้มายืนดักรอที่ด้านหน้าโรงหนังโดยสวมหมวกแก๊ปและสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าขณะนั้นเห็นท่าไม่ดีและคิดว่ามีเรื่องแน่ๆจึงแอบบันทึกเสียงการสนทนาไว้ก่อนโดยชายดังกล่าวได้เข้ามาพูดจาหาเรื่องตนทั้งสองคนก็พยายามอธิบายและไม่อยากจะมีเรื่องแต่ชายดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดโดยมีผู้หญิงสองคนที่มา ด้วยการพยายามห้ามแต่สุดท้ายชายดังกล่าวได้ผลักนางสาวเชอจนล้มนางสาววันพยายามเข้าไปดันตัวชายดังกล่าวออกแต่ถูกตบจนล้มและเตะซ้ำก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้ามาช่วย ตอนนั้นตนสองคนกลัวมากพยายามอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ชายดังกล่าวฟังในเรื่องมารยาทในโรงหนังถึงขึ้นต้องคนหาข้อมูลใน Google มาเปิดให้ดูเพื่อยืนยันแต่ชายดังกล่าวก็ไม่มีท่าทีจะหยุดจึงตัดสินใจจะโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจแต่ก็ถูกแย่งโทรศัพท์มือถือแล้วเคลื่องลงกับพื้นที่จะโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายพร้อมทั้งพูดขู่ว่าถ้ามึงแจ้งตำรวจเต็มที่กูก็เสียแค่2 0 0 0สองคนก็แค่4 0 0พกูรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะตำรวจทำอะไรกูไม่ได้หรอก ตอนนั้นยอมรับว่าทำอะไรไม่ถูกแถมอายและกลัวมากเพื่อเป็นการจบปัญหาจึงตัดสินใจยกมือไหว้ขอโทษเพื่อจบปัญหาทุกอย่างก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพอออกจากห้างได้ก็แล้วรีบขับรถตรงไปยังสถานีตำรวจภูทรแหลมฉะบงังเพื่อแจ้งความกับตำรวจแต่ด้วยความที่กลัวจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากถูกขู่จะตามมาเอาเรื่องอีกและกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวดังกล่าว